สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียววันนี้ก็มาเจอปุ้ยแล้วก็พี่เหมียวอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรพิเศษมั่งสำหรับเทียบซูซูกิเทียบ2คันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูเลยคันนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นซูซูกิเซียสนะคะตัว GL ปี2018ราคาอยู่ที่349,000 บาทสามารถที่จะจัดได้เต็มนะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่เลยนะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 2.79 นะคะถึง 3.89 ตัวบอดี้กันได้เลยตัวนี้จะเป็นตัว GL นะคะตัวนี้ก็คือตัวรองท็อปนั่นเองตัวรองท็อปอันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มเนื้อน้องปุ้ยเนาะใช่ฟรีดาวได้เลยค่ะพี่เหมียวฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ 6,000 เอง 6,000 กว่าบาท 6,000 นิดนิดต้นๆ นะต้องบอกก่อนไม่ใช่มาเอ้ย 6,800 6,900 ไม่ใช่ 6,000 ต้นค่ะอ่ะฮะนี่เลยแล้วให้ดูมันอันนี้จะเป็นสีเทานะคะเป็นสีที่แบบว่าสีพิเศษดูใหม่อยู่ตลอดไม่เก่าแล้วก็ที่สำคัญใช้งานได้อีกยาวนานเลยทีเดียวเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะที่สำคัญซูซูกิเซียสเป็นรถ4สูบ16วาล์วกำลังเครื่องดีแน่นอนแล้วก็การอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณ 16-17 กิโลต่อลิตรนะคะถ้าออกต่างจังหวัดประหยัดมากๆแต่ถ้าอยู่ในเมืองรถติด20กิโลต่อลิตรค่ะคือประหยัดมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีโคคาร์ตัวนี้ค่ะรูปทรงลักษณะการขับหรือขับเคลื่อนเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดกลัวว่ามันจะออกตัวแรงไหมอืดไหมบอกตรงๆว่าตัวนี้ไม่อืดแน่นอนใช่แล้วค่ะนะคะถึงจะเป็นตัวบอดี้ใหญ่แต่เวลาการตัวของตัวรถเวลาออกตัวเนี่ยค่ะไม่อืดแน่นอนแล้วถือว่าไม่น้อยหน้าโตโยต้ายาริสไม่น้อยน้อยหน้าแบรนด์อื่นๆเลยใช่รูปทรงของเขาด้านในก็จะออกกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนี่เลยเดี๋ยวเราให้พาไปดูรอบๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะคะตัวนี้เป็นตัว GL ก็สังเกตได้ง่ายๆสีตัวรถกับสีตรงมือจับจะเป็นสีเดียวกันใช่ค่ะ GL ตัวนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยส่วนมากก็จะเป็นล้อกระทะฝาครอบอยู่ใช่แล้วนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะใช่เอกลักษณ์เขาโดดเด่นคือรูปลักษณ์สวยงามมากสีภายในองค์ถุงกว้างนั่งสบายประหยัดมากไกลประหยัดจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันตัวนี้ส่วนใหญ่ของซูซูกิเซียสเขาก็จะเป็นซูซูกิส่วนใหญ่จะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าทำความสะอาดได้ง่ายกึ่งไปเลยนะจะเรียกว่ากึ่งผ้าหรือกึ่งออกกำมะหยี่ก็ว่าได้อันนี้จะเป็นคล้ายแบบผ้ากำมะหยี่แต่เวลาเปียกน้ำเนี่ยมันไม่ได้นี่สามารถที่จะเช็ดได้ใช่มันไม่ซึมเข้าง่ายตัวนี้บอกตรงๆว่าใหม่มากรถคันนี้เอาเข้ามาเช่นเดิมค่ะยังไม่ได้บิ้วเบาะไม่มีการเละหรือว่าไม่มีรอยอะไรเลยใช่แล้วสภาพป้ายแดงมากคอนโซลทุกอย่างนะคะก็เป็นสภาพป้ายแดงเลยคือต่างกันแค่มาจอดเต็นท์รถมือสองเท่านั้นเองใช่เลขไมล์ก็อยู่ที่ประมาณไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองใช่บอกได้เลยว่าเข้าดูแลต่อที่ศูนย์ซูซูกิได้เลยค่ะทั่วประเทศได้เลยและที่สำคัญเนาะตัว GL คือออปชันของเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากวิทยุ CD เป็นแอร์เมนนวลอยู่คือแอร์ปรับมือก็มีวิทยุมีออปชันแอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างครบหมดครบหมดสายชาร์จอะไรพวกนี้มีก็คือเป็นออปชันที่ Eco Car ใช่ซื้อไปแล้วก็จะประหยัดมากๆตัวนี้พนักงานบริษัทเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็คือเหมือนหารถวิ่งไปทำงานตอนเช้าไม่ต้องขับมอไซค์ตากแอร์ตากลมนี่เลยผ่อนก็สบายๆพอๆกันกับมอไซค์เลยนะคะแต่ได้รถปีใหม่สวยๆโครงสร้างแข็งแรงห้องเครื่องตัวเครื่องคือทนทานแข็งแรงใช้ดีมากเบาะหลังดูเบาะหลังนิดนึงได้โชว์เบาะหลังไปนิดนึงนะคะว่าเบาะหลังนี่เล็กขนาดไหนหลังคงหลังคานี่ไม่มีรอยใช่ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคันนี้เอาไปคือขับได้เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือบอกได้เลยว่ากว้างมากและที่สำคัญนี่ถ้าไป2คนก็จะมีตรงพักแขนแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำแก้วกาแฟคือสะดวกสบายในการขับขี่เช่นเดียวกันนะคะประหยัดมากแล้วก็พื้นที่และถ้าไปเยอะคนอ่ะ3คนข้างหลังนี่เลยค่ะกว้างมากคือแบบนี่เลยขาแบบนอนเหยียดยาวได้เลยใช่น้ำหนัก65เท่าน้องปุ้ยยาวเนี่ยน้ำหนัก65ป่ะจ๊ะ60กิโลค่ะร้อนใช่ค่ะนี่เลย
ตัวสูงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะนั่งไม่ได้นะคะคนตัวสูงก็นั่งได้คือบอกได้เลยว่าเซียสมันห้องโดยสารจะกว้างและที่สำคัญนะจะไปให้ดูฝาท้ายข้างหลังที่เก็บของกว้างมากอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายของเขานะคะห้องโดยที่เก็บของด้านท้ายของเขาจะกว้างมากแล้วก็ที่เก็บล้ออะไหล่ของเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอ๋อลืมบอกไปซูซูกิเซียสนะคะตั้งแต่ป้ายแดงออกมาถ้าเป็นตัวแบบรองขึ้นไปเขาจะไม่มีล้ออะไหล่นะคะคือยางอะไหล่นั่นเองถ้าจะมีเนี่ยจะเป็นพวกตัวบอดี้เก่าๆตัวโลตัวออปชั่นปกติคือตัว GA แต่ตัวรองขึ้นไปเนี่ยแบบว่ากว้างจริงๆปุ้ยเข้าไปนอนหน่อยปะเข้าได้เข้าได้เข้าได้นี่บอกเลยเนาะรถไม่เคยติดแก๊สอะไรเลยนะจ๊ะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะเครื่อง 1.2 เบนซินไม่เคยติดแก๊สให้ดูเดิมๆเลยค่ะน็อตแม้แต่ตัวเดียวยังไม่เคยถอดเลยไฟเดิมเนี่ยซูมเข้ามาเลยน็อตยังไม่เคยแกะเลยใช่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยตัวห้องเครื่องของเขาบอกได้เลยว่าเดิมมากเนี่ยรถนะคะจะท่วมชนหรือว่าอะไรคือจะไม่หน้าจะไม่เดิมแบบนี้รอยอาร์ตจะไม่มีแน่นอนเนี่ยใช่แล้วสามารถที่จะซูมให้เห็นได้นะคะนี่เลยค่ะว่ารถไม่ได้มีโชว์ฝากระโปรงไม่เคยถอดนะคะตัวนี้ไม่มีแม้แต่รอยเลยเลขเครื่องเลขถังอยู่เหมือนเดิมอันนี้เลขตัวถังนี่เลยแล้วก็รอยอาร์ตพวกหัวฉีดเนาะนี่ให้ดูเลยค่ะแบบว่าเดิมๆจากโชว์รูมเลยบอกเลยเครื่องใหม่มากทุกอย่างใหม่หมดไม่มีสนิมเกาะแม้แต่ชิ้นเดียวบอกได้เลยว่าสภาพเดิมจริงๆเนาะแล้วเราก็จะมาดูอีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวสีดำสำหรับใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลได้เลยนี่เลยค่ะเกียร์แมนนวลค่ะต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่ 269,000 บาทตัวนี้เป็นตัวเซียส 1.2 GA ก็คือตัวออปชั่นตัวโลนั่นเองตัวนี้ก็ออปชั่นไม่ต่างจาก GL เท่าไหร่คือรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันหมดปีอะไรคะน้องปุ้ยตัวนี้ปี2018เหมือนกันปี2018เหมือนกันตัวนี้จะได้แบบว่าชุดแต่งได้ล้อแม็กเจ้าของเดิมเขาทำมาให้เรียบร้อยสวยงามมากตัวนี้ก็จะได้แม็กมาแต่ก็คล้ายๆเป็นเหมือนล้อกระทะฝากข้อนั่นแหละค่ะแต่คือเหมือนเขาแต่งให้เป็นเหมือนแม็กนี่เลยคนดำนะคะสวยๆค่ะใช่ราคาไม่แรงด้วยถ้าเอาไปได้เกียร์แมนนวลนะคะผ่อนเดือนละ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนี่เลยสบายสบายดีกว่าขับมอไซค์ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของเขา GA กับ GL คือเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันแค่ตัว GA นะคะตัวโลสุดกระจกมองข้างเขาจะสีเหมือนกันกับมือจับอันนี้คือสังเกตได้เลยใช่ค่ะนะคะถ้าเป็น GL จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถใช่กระจกมองข้างกับมือจับจะเป็นสีเดียวกันสังเกตได้ง่ายๆมากภายในเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราพามาดูตัวท้ายเขาท้ายอันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังอันนี้จะใส่ชุดแต่งทั้งชุดนะคะใช่แล้วจะมีสปอยเลอร์หลังเรียบร้อยชุดแต่งเรียบร้อยทั้งหมดนะคะตัวนี้ได้ชุดแต่งครบเลยภายในข้างในก็เหมือนกันโอ่งโถงเหมือนกันค่ะใช่ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่าเล่นเกียร์ธรรมดาชอบแต่งรถนิดนึงลงแม็กอย่างเดียวพอเพราะว่าได้ชุดแต่งครบแล้วสวยนะคันนี้ยังไม่ได้ทำเหมือนกันอันนี้เพิ่งมาเหมือนกันให้ดูเดิมๆเลยแล้วได้ชุดแต่งครบราคาแบบว่าเป็นที่จับตาจ้องใจของใครหลายๆคนเพราะว่าตัวนี้บอกได้เลยเป็นเกียร์ธรรมดาคือมันไม่ได้แตกต่างกันกับตัวรองสักเท่าไหร่เพราะว่าภายในของเขาจะเหมือนกันหมดแต่สวยนะได้ชุดแต่งเลยใช่ตัวนี้มันได้ชุดแต่งผ่อน 5,000 ต่อเดือนบอกตรงๆเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปขับมอไซค์หรือว่าขับอะไรพวกนี้คืออันนี้เอาไปยังไงก็คุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเชิญดูด้านคอนโซลหน้าตัวนี้จะเป็นตัวแมนนวลมาดูการภายในของเขาเนาะคือว่ามันแตกต่างจากตัว GL ยังไงบ้างก็คือตัว GA เป็นตัวโลสุดก็คืออันนี้จะเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดจากโชว์รูมเลยนะคะจะไม่มีพวกวิทยุ CD แต่ว่าก่อนออกเราใส่ให้ค
ค่ะเราใส่ให้ก็คือตัวนี้ถ้ามาจากโชว์รูมต้องแจ้งก่อนมาจากโชว์รูมจะเป็นทุกอย่างบอดี้นี้ก็คือคุณซื้อป้ายแดงจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ทางบริษัทกฤษดาคูคาของเราเต็นท์เราถ้าคุณมาซื้อรถที่เรากับมะเหมี่ยวกับน้องปุ้ยใช่แล้วจะใส่เครื่องเสียงออกไปให้ใส่เครื่องเสียงวิทยุซีดีให้ฟังเพลงได้เลยตัวนี้ไมค์ก็วิ่งน้อยเช่นเดียวกันนะคะไมค์เพียงแค่ 16,500 กว่าโลเท่านั้นเองไมค์น้อยจริงไมค์น้อยมากอันนี้มีวารันตี0 3ปีแสนโลที่ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะคะมีปัญหาอะไรขับเข้าโชว์รูมใช่แล้วไม่ต้องมาห่วงว่าเอ้ยเต็นท์ใจอย่างนี้เต็นท์ก็การันตีเหมือนกันโชว์รูมก็การันตีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรถราคาขนาดนี้แค่ 269,000 บาทเกียร์แมนนวลคุณไม่ต้องรอช้าค่ะรีบมา นะคะเพราะว่าหายากจริงๆมือ2มีวารันตีสูงอยู่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าชนไหมคว่ำไหมไม่มีอยู่แล้วใช่วันนี้ก็2คนเราขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ